สวัสดีค่ะวันนี้แม่หญิงจะพามาชมชบาสีม่วงนะคะภูมิใจมากเลยค่ะเนี่ยได้เห็นดอกเขาสวยๆละตอนแม่หญิงซื้อมาซื้อกิ่งชำของคุณลุงที่ร้านอ่ะซื้อกิ่งแค่นี้ค่ะ20บาทกิ่งเล็กๆเองค่ะเพราะว่าต้นใหญ่อ่ะ200กว่าบาทแม่หญิงก็ว่าไม่ไหวเนาะแกชำแกบอกเอาไหมล่ะเอาไปลองเลี้ยงดูชื่นใจแล้วค่ะเพราะว่าปลูกอยู่พักนึงแล้วนะคะเขาจะไม่ออกดอกให้ดูสักทีก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ขาดน้ำไปหรือเปล่าหรือยังไงช่วงนี้แม่หญิงก็ลดน้ำเขาทีหน่อยค่ะก็เริ่มจะมีตุ่มดอกออกมานะคะเนี่ยคือชื่นใจมากเลยวันนี้อากาศครึ้มๆนะคะแม่หญิงออกสวนมาดูดอกมงดอกไม้นี่บานแล้วเพราะว่าเขาเคยตุ่มๆแล้วทำท่าจะบานแบบนี้ค่ะแล้วก็บานออกมานิดเดียวแล้วก็เหี่ยวไปได้ชมแล้ว2ดอกพร้อมกันเลยค่ะสวยงามมากชบาสีม่วงนะคะกลีบซ้อนเดี๋ยวจะหัดชำค่ะอันนี้ไม่น่ายากสวยไหมคะอยากให้เพื่อนๆเห็นมีใครเคยปลูกบ้างไหมคะเนี่ยแม่หญิงปลูกเขาได้มาประมาณน่าจะครึ่งปีได้แล้วนะคะที่ไปซื้อมาตอนนี้ต้นสูงแล้วค่ะน่าจะเกิน50เซนละจริงๆเขาก็ขยันออกดอกนะคะแต่ยังจับทางไม่ถูกว่าเขาชอบน้ำมากน้ำน้อยเนี่ยค่ะยอดสุดก็ออกดอกละตอนแรกตั้งในร่มดูท่าไม่ค่อยดีแม่หญิงก็เลยเอามาอยู่ตรงแดดหน่อยนี่นะคะชบาสีม่วงสวยมากเลยเดี๋ยวดมกลิ่นดูก่อนนะคะเขามีกลิ่นหรือเปล่าดมดูแล้วนะคะไม่มีกลิ่นนะคะก็โอเคจะมีช่วงที่แบบโดนหนอนกินบ้างนะคะช่วงเลี้ยงช่วงนี้ก็แม่หญิงก็กลับมาฉีด EM หนักหน่อยก็ต้นไม้ที่สวนก็จะเป็นพรุนๆอย่างนี้นะคะแต่ชื่นใจจริงๆเลยค่ะเห็นเขาคือเห็นแต่ดอกที่ร้านเนาะตอนซื้อต้นใหญ่เขาอะค่ะ200-250เราก็ไม่ไหวอะแล้วแกบอกกระชำอยู่ลองเอาไปเลี้ยงดูก็ถือว่าคุ้มนะคะเนี่ย20บาทซื้อมาต้นหนึ่งเดี๋ยวถอยให้ดูเนี่ยค่ะไซส์ประมาณนี้นะคะ20บาทก็เลี้ยงได้จนโตขนาดนี้ก็ภูมิใจมากค่ะเราได้เห็นดอกเขาด้วยเนี่ยนี่นะคะดอกก็ไม่ใหญ่มากนะคะเทียบขนาดดอกให้ดูนะคะก็ประมาณเกือบเต็มฝ่ามือนะคะเนี่ยโอ้ยชื่นใจมากค่ะใครปลูกต้นไม้แล้วออกดอกบานเราก็จะแบบเข้าใจกันเนาะน่าชื่นใจมากเดี๋ยวรอดูอีก2ดอกข้างบนนี้นะคะเนี่ยนี่เพราะก่อนหน้านี้เขาทำท่าจะออกดอกแล้วค่ะแต่ก็ไม่บานสวยเงี้ยค่ะเป็นกลีบช้ำๆเป็นแบบไม่บานเต็มที่แบบนี้แล้วก็เหี่ยวไปนี่นะคะเขาจะม่วงอ่อนนะดูในกล้องมือถือสีก็จะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เหมือนสีจะเข้มกว่าของจริงหน่อยนึงนะคะนี่เพื่อนๆคนไหนเคยเห็นบ้างหรือว่าใครปลูกอยู่บ้างคะมีเทคนิคให้ออกดอกเยอะๆไหมบอกแม่หญิงด้วยนะคะเนี่ยโอเคคลิปนี้สบายๆค่ะไม่มีอะไรพามาชมสวนชมดอกไม้ในสวนแม่หญิงนะคะคือปลื้มมากซื้อมาปลูกแล้วได้เห็นดอกเนาะแล้วที่สำคัญซื้อมาตอนต้นที่แกชำกิ่งนิดเดียวแค่นี้เองค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะรอยชำกิ่งที่คุณลุงแกตัดชำแต่กิ่งจะเล็กกว่านี้นะคะตอนซื้อมาโอเคงั้นบ๊ายบายเพื่อนๆแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะคุณชัดๆค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้กำลังใจแม่หญิงด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ